นี่เรานะฮะสามารถสั่งให้มันขยับได้นะครับเห็นไหมแบบนี้คล้ายๆกับเกมพวก RTS นะครับวางแผนการลบที่สั่งให้ยูนิตเดินนะฮะเหมือนกันเลยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมฟังกัสมิชชันนี้ครับนะฮะหรือก็คือที่ทุกคนรู้จักกันในนามโปเกเฮดนั่นแหละฮะวันนี้ก็จะเป็นวันที่1 นะครับตรงส่วนของกิจกรรมนี้เนี่ยครับมันจะมีเควสให้เล่นนะครับโดยที่จะเป็นพาร์ทต่อเลยแหละจากตรงส่วนของกิจกรรมรอบที่แล้วนะฮะหลายๆแพทที่แล้วนู่นนะฮะก็ตรงส่วนของ channel นี้ครับมีนะฮะยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับคนที่อยากย้อนดูเนื้อเรื่องนะแต่สำหรับในพาร์ทนี้เนี่ยครับมีเนื้อเรื่องเหมือนกันแต่จะไม่เยอะเท่ารอบที่แล้วนะครับเนื่องจากรอบที่แล้วเนี่ยเขามาในฐานกิจกรรมหลักนะครับที่มี NPC หลายตัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทีนี้ตรงพาร์ทของกิจกรรมในวันนี้เนี่ยครับอย่างที่บอกไปนะครับมันจะมีในพาร์ทเต็มนะฮะที่ได้จากส่วนของเควสแล้วก็ได้จากมินิเกมครับซึ่งมินิเกมเนี่ยครับมันจะมี2ตัวที่ปลดมานะครับที่เหลือก็คือจะให้นะฮะเราเล่นนะครับเนี่ย1วัน1ด่านนะครับแต่วันนี้วันแรกเนี่ยคือให้มา2ด่านด่านแรกเป็นการแนะนำนะครับในส่วนของการเล่นนะซึ่งแค่เล่นเนี่ยครับก็ได้ของแล้วส่วนอีกอันนึงเนี่ยครับจะเป็นด่านนะครับที่มีเงื่อนไขนะครับโดยที่จะให้เรานะครับทำการกำจัดตรงส่วนของเมชานิคัสทั้งหมด1นะ2นะฮะมีฟังกัสที่เหลือรอดนะครับอันนี้นะอย่างน้อยเนี่ยครับต้องมีรอด2ตัวนะครับห้ามตายมากกว่านี้นะย้ำนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับต้องผ่านนะครับใช้เวลาไม่เกิน220วินาทีหรือตีประมาณนะฮะ4นาทีนะฮะตรงส่วนนี้เนี่ยครับสำหรับฟังกัสเนี่ยด่านแรกเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้พูดถึงเลยนะเพราะว่ามันแบบมันไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าด่าน2เนี่ยครับอันเนี้ยเขาจะให้เห็นเรามาเพิ่มนะครับตอนแรกจะมีแค่2คนนี้เลยเป็นจมูกกลมโป๊กๆกับฝั่งของอันนี้นะครับเป็นตัวที่แบบว่ามันมีการเรฟเฟอเรนซ์นะครับจากฝั่งของตัวฟังกัสรอบที่แล้วนะครับนี่ในพาร์ทของอันนี้เนี่ยครับมันจะมีแต่ละตัวเนี่ยครับที่สำคัญนะครับสำหรับด่านนี้เนี่ยก็คือผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับพกฮิลเลอร์ไปอย่างน้อย1ตัวครับก็มีอยู่แค่คนเดียวตอนนี้นะเป็นเจ้าหมวกกลมโป๊กๆเนี่ยครับหรือไม่งั้นนะฮะถ้าไม่พกฮิลเลอร์ก็พกเป็นคนสร้างก่อนนะครับแต่ต้องหันมากดสกิลบ่อยๆนะมันจะเป็นโล่ครับเห็ดปูจงอันนี้นะหินมันคงฮะคือชื่อเขาชื่อนี้เลยนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่อันนี้เป็น DPS แต่ว่ามันมีเงื่อนไขการใช้สกิลให้แรงอยู่อันนี้เนี่ยครับปกติเนี่ยเขาจะเก็บสเตตอยู่ครับแม็กซ์สุดคือ5สเตตถ้าสมมุติเพื่อนๆนะฮะทำการใช้สกิลเขาเนี่ยฮะมันจะเป็นการทำดาเมจเนี่ยครับออกไปนะฮะเป็นวงไฟนะแต่คอนซูมเจลลี่นะมันจะเป็นคล้ายสตามิน่าครับเหมือนรอบที่แล้วเลยนะถ้าใครเคยเล่นนะฮะเดี๋ยวมันจะมีอยู่ตรงแถวนี้ครับเดี๋ยวลองเล่นเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงส่วนทางพาร์ทของเห็ดนะครับอีก2คนนะครับอันนี้เป็นเซเวอร์นะย้ำว่าเซเวอร์นะครับเสร็จปุ๊บมันจะทำให้ความต้านทานของธาตุที่สอดคล้องเนี่ยครับอันเนี้ยลดลงส่วนอันนี้เนี่ยครับเป็นรถเกาะซึ่งคำแนะนำผมเนี่ยอย่างที่บอกนะครับคือใส่ฮิลไปอย่างน้อย1นะครับถ้าเอาเล่นง่ายเนี่ยฮะแบบว่าไม่ต้องคิดมากเลยเนี่ยก็ใส่เป็นเจ้าเนี่ยครับจมูกกลมโป๊กๆเนี่ยแล้วถ้าสมมติเอาง่ายกว่าอีกเนี่ยครับอันนี้ก็ใส่เป็นอันนี้นะฮะหินมั่นคงใส่เข้าไปนะฮะจะพูดเป็นสินมั่นคงและ นั่นแหละฮะนี่ต้องส่วนของ2ตัวที่เหลือเนี่ยครับแล้วแต่เลยแต่ว่าผมจะใส่ให้ดูนะครับเป็นกรณีที่เรานะฮะไม่ได้ใส่ตัวส่วนของ DPS เนี่ยครับเข้าไปนะครับเป็น2คนนี้นะก็เข้าไปกันนะครับนี่ต้องส่วนพรุ่งนี้เนี่ยเพื่อนๆดูตรงนี้ดีๆนะครับเดี๋ยวสังเกตนะฝั่งขวาเนี่ยครับคือเห็ดซึ่งเราสามารถเลือก1 2 3 4ได้และตรงนี้มันจะมีสกิลอยู่ซึ่งจะคอนซูมเจลลี่ตรงนี้ครับนี่สกิลแต่ละตัวไม่เหมือนกันอย่างเจ้าหมวกของโป๊กๆเนี่ยเรากด E เสร็จปุ๊บ E นะครับอันนี้นะสังเกตนะมันจะฮิลนะครับแล้วก็ทำดาเมจ AoE ใส่ไปใช่มั้ยติดเป็นธาตุน้ำนะครับนี่เรานะฮะสามารถสั่งให้มันขยับได้นะครับเห็นมั้ยแบบเนี้ยคล้ายๆกับเกมพวก RTS นะครับวางแผนการลบที่สั่งให้ยูนิตเดินนะฮะเหมือนกันเลยอันนี้นะครับนี่สังเกตดีๆนะครับมันจะมีเส้นแดงๆอยู่ใช่มั้ยเส้นแดงพวกนี้คือมันจะบอกว่าเฮ้ยฝั่งของศัตรูเนี่ยโจมตีตัวไหนของเราอยู่นี่ก็สั่งได้นะครับนี่ผมก็ใช้สกิลนะครับตรงส่วน E ออกไปก่อนนะทีนี้ในฝั่งของเจ้าเห็ดเนี่ยครับอันนี้ที่เป็นเจ้าหินมั่นคงเนี่ยครับถ้าเราสั่งกด E เมื่อไหร่มันจะสร้างโล่แบบนี้ครับคือระยะมันไกลมากเลยนะส่วนพาร์ทของเห็ดอีก2คนนะครับที่ผมเอามาด้วยนะจะมีเจ้านี่ใช่ไหมที่มันมีความสามารถในการเซเวอร์เนี่ยครับอันนี้มันต้องเลือกนะครับยูนิตก่อนนะชี้ให้โดนก่อนนะอย่างเงี้ยครับถึงจะกดได้นะฮะส่วนอันนี้นะครับรอบนี้เนี่ยมาในพาร์ทคนที่ใช้สกิลง่ายมากๆเลยแหละเป็นเคสว่าถ้าสมมุตินะครับเพื่อนๆนะฮะทำการใส่ของใช้สกิลเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะทำดาเมจรอบตัวอย่างเงี้ยครับ8ครั้งนะซึ่งถือว่าเยอะเลยแหละนี่เราก็ทำการฮิลนะครับสลับไปนะฮะนี่นะเป็นไปได้นะครับก็พยายามนะฮะสั่งให้น้องเห็ดนะครับไปตีตัวเดียวกันก่อนนะ
นี่ฮะโอเคเดี๋ยวเราสเวอร์นะครับวันนี้นะให้มันโดนนะครับรอบๆเลยนะเนี่ยฮะวิธีการเล่นแทบไม่มีอะไรเลยครับก็มีเนี่ยฮะวนๆประมาณนี้แหละแค่ว่าระวังครับบางทีมันจะมีแดงๆแบบนี้ก็คือแบบเหมือนมีดาเมจลงมานะครับคือตอนนี้มันยังไม่หนักมากครับโดนไปก็ยังไม่เท่าไหร่นะอาจจะด้วยความที่ผมใส่ฮิวมาแล้วก็ใส่โล่มาด้วยแหละครับก็ยังสบายๆอยู่นะครับสำหรับวันแรกนะคือยังไม่ยากมากยังไงตามนะครับก็เหมือนเดิมเลยถ้าใครเคยเล่นนะครับอย่างที่บอกเจลลี่ตรงนี้เนี่ยครับมันมีตรงส่วนของคูลดาวน์ใช่ไหมครับที่จะค่อยๆเพิ่มแต่ว่าเราก็เก็บจากคล้ายๆขนนกครับที่มันหล่นลงมาได้เหมือนกันนะก็เหมือนรอบที่แล้วครับสังเกตนะเนี่ยครับเนี่ยคือขนนกแบบนี้สั่งให้ฝั่งของน้องเห็ดนะครับเดินไปเก็บนะก็สบายๆนะครับทีนี้เราไปว่ากันในส่วนของพาร์ทที่เป็นของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้เนี่ยมันต้องควินก่อนว่ามันจะมีจากเควสด้วยแต่ว่าเควสเนี่ยครับบังเอิญว่าเขาไม่ได้ทำอินเทอร์เฟซให้เราเห็นครับแต่ว่ามันขึ้นนะผมย้อนดูตรงส่วนของเรคคอร์ดที่ผมเรคคอร์ดไปแล้วมันได้อยู่ที่20ไปมอนเจมครับแล้วทีเนี้ยเพื่อนๆจะมาได้ฝั่งของเจมอีกครับจากตรงนี้ที่เป็นสอนเล่นตรงนี้นะ50ไปมอนเจมครับแล้วก็ตรงนี้อีก50นะครับรวมๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยครับวันนี้ก็ได้ไป120ไปมอนเจมแล้วนะครับพอสมควรนะและยังมีของอัปเกรดตัวละครนะครับพรุ่งนี้อีกนะฮะก็สำหรับคลิปนี้จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เชิญครับ